เผยเจ็ดเจ้ากรรมตามล่าวินัยไกรบุตรสุดทรมานร่างนี้มีแต่ความเจ็บปวดแฟนๆต่างเห็นใจหวังให้หายจากโรคร้ายในเร็ววันเรื่องราวชีวิตของอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตร ที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเกือบ5ปีซึ่งเป็นข่าวดังที่ทุกๆคนยังคงให้ความสนใจและยังส่งกำลังใจพร้อมยื่นมือเข้าช่วยอยู่เป็นเนืองๆด้วยอาการที่ลุกลามบานปลายไม่มีทีท่าจะหายจึงกลายเป็นเคสศ,ศึกษาของเหล่าทีมแพทย์นักวิจัยเพื่อค้นหาที่มาและแนวทางการรักษาหวังให้โรคนี้มีจบยุติลงโดยล่าสุด หนุ่มคงกระพันเพื่อนซีของวินยัยได้เผยแง่มุมลี้ลับบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรักผ่านอาจาราย์ไพศาลในรายการคุณคุยคนออนแอร์ air, ทางช่อง YouTube ให้ชาวโซเชียลได้ชมกันซึ่งในคลิปรายการนั้นหนุ่มคงกระพันได้พาเออรชัญญาพันรยา เมกวินยัยไปพบกับอาจารย์ไพศาลแสนชยัยโดยอาจารย์ได้เปิดนิมิทตทิศวงไขปริศนาเจ้ากรรมในเวรในอดีตตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมคลิปรายการคุยคุยคนอาจารย์ไพศาลเผยนิมิตเมกวินยัยซีซั่นสองพาร์ทหนึ่งโดยเออรชัญญาภัรายาเมกวินยัยเผยว่าสามีป่วยมาจะห้าปีแล้ว ทุกวันนี้จะต้องดูแลโรคนี้หมอย,ยังหาสาเหตุไม่ได้อยู่ที่ร่างกายบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน5้าถึงสิปียิ่งแข็งแรงก็ยิ่งหายยากเหมือนถ้าเราแข็งแรงภูมิตัวนี้ก็แข็งแรงไปด้วยซึ่งสามีเป็นคนแข็งแรงมากพร้อมเล่าอีกว่าสามีเจ็บปวดมากเพราะเป็นทั้งตัวไม่มีจุดไหนที่ว่างเว้นเลยต้องนอนติดเตียงมาเป็นปีปสามีท้อจนไม่อยากอยู่พร้อมกันนี้ เออรชัญญาได้เปิดภาพมือเมกวินยัยและบอกว่าเหมือนเป็นมือโศพต้องเอาเข็มจิ้งแล้วดูดน้ำอยู่ตลอด เป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นที่ก้นที่หลังเดินทางนานๆนนไม่ได้ขณะที่อาจารย์ไพศาลแสนชยัยเปิดบุพรกรรมโดยให้ไปวัดไปไหว้พระหวัดเพื่อนิมิตว่ามีกรรมอะไรก่อนเผยว่าได้มีนิมิตเป็นบุพรกรรมของเมฆวินยัยที่เทพเทวาหรือเทพพระเจ้าที่ดูแลเขาบอกเป็นเพราะบุพรกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาสมัยพระเจ้าเอกทั์ สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นเมฆวินัยเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัศน์ได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวงังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัศน์และข้าราชบริพารจนเป็นที่พอใจพระเจ้าเอกทัศน์ได้ให้อำนาจการเงินบริวารให้คุณให้โทษคนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในเลนอกศาสนาพุทธ ต่อวัดวาอารามบูรณวัดพนัญเชิงวัดสาลาปูนวัดพระยาติการามนอกาศาสนาพุทธไปบูรณมัรรยิยกรือเซ ที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาปไปลงโทษบริวารของตัวเองเกินกว่าเหตุด้วยใจอักติจับเขาขังไว้ที่มืดที่แจ้งให้เขากินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายจิตใจทำโทษจนสาสมปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังไปรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่อยูโซเป็นพ่อค้าวานิชด้านบุญท่านก็เกิดเป็นมนุษย์มาตลอด ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปก,กรรมที่ทำกับคนไว้ส่งผลให้ได้รับผลกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันก่อนเผยต่อว่าต้องแก้วิบากกรรมนี้ให้หายก่อนต้องทำให้หนักเป็นเบาและให้ยุติในชาตินี้ไม่ให้ลามไปชาติหน้าคือไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขา มีทั้งหมดเจคนคนที่สำคัญทำกับคนดีมากไปกลั่นแกล้งเขาเจ็ดคนโดยสี่คนสำคัญคือเสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหาสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีทิดแช่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพแล้วให้ไปอโหาสิกรรมกับรูปเหมือนทิดป่นเกิดมาชาตินี้ หลวงปู่ถิงนวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนเป็นเกจิรายการขอสงวนชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมส่วนคนที่ห้า เป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ชื่อฮับสอบราเฮงเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจจรินทวาปีวิหารวัดตุยงน้องจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้นำดอกไม้ทูบเทียนไปอโหสิกรรม ส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จุดจางหนึ่งแห่งและทาสีที่วัดหนึ่งวัดที่ศาลาบริเวณวัดก็ได้จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงกรรมที่กั้นไว้เขาบอกถึงชาติหน้าวินัยไกรบุตรจะเกิดเป็นใครอยู่ไหนพอสอเท่าไหร่ให้รักษาตัวให้ดีอายุถึง80โน่นถึงจะสิ้นบุญชาตินี้รักษาตัวให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องด้านเออรชัญญา พันรยาถามต่อว่าทำไมชาตินี้ตัวเองถึงเกิดมาดูแลเขาโดยอาจารย์ภพศสารบอกว่าชาติก่อนเป็นผู้ชายเป็นชาวไทยค้าขายด้วยกันชื่อนายพุ่งมีความเจ้าชู้มากค่าผัวมันเสียเอาเมียมันมา